ันนี้นะครับเนี่ยเลยเป็นครั้งที่3นะครับที่นี่ชื่อสำนักสงฆ์นะครับป่าโป่งแย้สาขาของสำนักสงฆ์วัดเย็นสุขใจนะครับวันนี้สาขาที่นี่ก็มีเนื้อที่ทั้งหมด20ไร่นะครับแล้วก็เราเริ่มก่อตั้งตั้งแต่วันที่4เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2560นี่แหละครับก็คือถือว่าเริ่มต้นจากที่ว่าที่ดินตรงนี้มันยังไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็เรามีการมาถวายอาหารแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ได้รวบรวมในเรื่องของผ้าป่านะครับก็เฉลี่ยแล้วประมาณสักเกือบ 20,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ได้มีศาลาห้องน้ำนะครับวันนี้นะครับเราจะมาช่วยกันเริ่มสร้างนะครับก็คือปลูกสาธารณะประโยชน์ให้กับที่นี่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับต้องขอบคุณชาวบ้านปงแย้นะครับอบต.แปะนะครับที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือแล้วก็พี่สังเวียนนะครับที่อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันแล้วก็ชาวบ้านปงแย้นะครับก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับเรามีได้มีการถ่ายทำนิดนึงเพื่อที่จะมาช่วยกันร่วมสร้างนะครับสำนักสงฆ์ป่าโป่งแย้สาขาเย็นสุดใจ2นะครับซึ่งวันนี้หลวงพ่อก็มากับเราด้วยนะครับนะครับหลวงพ่อที่นั่งอยู่นะครับอยู่ข้างหน้านี่นะครับหลายๆคนเรียกแต่หลวงตาโอดอย่างเดียวนะครับแต่หลวงพ่อก็ฉายาของท่านก็มีอยู่นะครับก็ต้องอยากให้พวกเรานะครับชาวโป่งแย้นะครับมาร่วมกันสามัคคีกันผมเองชื่อวิรุณหรือบอกชื่อไปวิรุณเป็นคนที่หัวหินนะครับเป็นคนหัวหินแต่มีโอกาสนะครับมากับพี่วิรพันธ์ในเรื่องของการหาพระประธานแต่จากที่ได้ว่าพระประธานแล้วเราได้เนื้อที่มา20ไร่ซึ่งทางพัฒนาที่ดินนะครับของหัวหินเขตชะอำนะครับ เขาได้มอบเนื้อที่ตรงนี้เพื่อที่จะสร้างวัดซึ่งได้มีชาวบ้านทั้งหมด100กว่าคนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางราชการนะครับซึ่งจะมีใบนี้นะครับเป็นใบรับรองว่าทางราชการมอบที่ดินให้ทั้งหมด20ไร่นะครับแล้วก็ผมแล้วก็หลวงพ่อได้ไปเดินสำรวจรอบๆแล้วนะครับก็ถือว่าอยากให้พ่อแม่มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมสร้างกันที่นี่นะครับเป็นการปลูกรากบุญรากธรรมนะครับเรามาช่วยกันเพื่อที่จะจันโลงพระพุทธศาสนานะครับวันนี้หลายๆคนอาจจะดูในทีวีนะครับนอกประเด็นนิดนึงหลายๆคนอาจจะดูในทีวีเห็นต่างๆในเรื่องของพระสงฆ์นะครับนั่นคือคนที่ห่มผ้าเหลืองแต่พวกเราชาวพุทธช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนาตอนนี้พระพุทธศาสนาของเรานี่ถูกย่ำยีหลายภาคหลายส่วนพูดได้เลยหลายศาสนานะครับในโลกนี้มีศาสนาพุทธศาสนาเดียวที่เป็นศาสนาที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นธรรมชาติผมถึงอยากให้พ่อแม่พี่น้องและพวกเรานะครับที่มีเพื่อนฝูงหลายๆคนนะครับหันเข้ามาพึ่งพระพุทธศาสนาเพราะพวกเราจะได้ชำระร่างกายและจิตใจของเรานะครับเราชาวพุทธอย่าทิ้งศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณนะครับชื่อริชาร์ดริชาร์ดมาสังริชาร์ดอะไรนะฮะขอคุณริชาร์ดแล้วกันต้องขอบคุณริชาร์ดนะครับที่ทุกคนนะครับที่ท่านได้มาถ่ายเป็นสารคดีเพื่อที่จะนำชาวพุทธและคนที่นับถือศาสนาพุทธมาร่วมกันสร้างนะครับในพื้นที่แห่งนี้นะครับผมถึงบอกว่าพื้นที่แห่งนี้ยิ่งใหญ่นะครับท่านมีโอกาสแล้วนะครับมาร่วมบุญกันที่นี่นะครับแล้วมานั่งปฏิบัติที่นี่ท่านจะรู้ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะหลายๆคนถ้าใครมีสัมผัสที่6ท่านนั่งดูครับท่านเดินดูแล้วท่านจับดินดูครับท่านจะรู้สึกว่าสถานที่ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ววันนี้หลวงพ่อของเรานะครับเป็นสายผ้าป่านะครับเราจะได้มาร่วมกันปฏิบัตินะครับทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่แต่ถือว่าพี่แป๊ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการพวกเราสบายใจได้ใครที่ต้องการนะครับก่อสร้างนะครับในพื้นที่ของนี้นะครับเรามีหลายๆคนคนไหนที่ผมยังไม่ได้เอ่ยผ
พราะเรายังไม่ได้คุ้นเคยในเรื่องของชื่อเสียงนี่คนที่นำบุญมาชาวบ้านมานะครับที่ยืนเรานะครับหน้าตาหล่อๆนี่แหละครับนะนะครับแกครับผมนะครับแกจะนำบุญก็คือชวนหลายๆคนมาที่นี่กันพวกเราก็จะมีหลายคนจากหัวหินหลายๆคนที่ผมไม่เอ่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ขับรถให้หลวงพ่อนะครับพี่น้อยอยู่ฝั่งโน้นนะครับเราก็จะมีช่วยๆกันนะครับด้านหลังผมพี่แป๊ะก็เป็นมรรคทายกเรียบร้อยแล้วได้แต่งแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณคุณพิชาร์ดนะครับที่มาครั้งที่สองแล้วนะครับนี่ครับคือคนต่างชาติเขาจริงอยู่แต่เป็นคนที่มีจิตใจเป็นพุทธพวกเราดูไว้นะครับนะครับต้องดูไว้เลยนั่นแหละครับคือศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีใครทำลายศาสนาได้แต่ใครที่เห็นสื่อต่างๆนั่นคือคนที่ผมผ้าเหลืองอย่าไปสนใจเขาอยู่ที่ใจเรานะครับขอให้ใจเราตั้งใจแล้วก็บริสุทธิ์นะครับตั้งจิตให้เป็นกุศลว่าเราคือคนศาสนาพุทธเป็นคนไทยที่มีศาสนาของเราเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับก็ต้องขอบพระคุณมากนะครับคุณลิชาร์ดครับขอบคุณครับครับด้วยนะครับก็ร่วมกันทำบุญนะครับร่วมกันทำบุญทุกครั้งนะครับ